IT for English Module 5การเรียนรู้ภาษาผ่านระบบเครือข่ายทางสังคมเครือข่ายทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ภาษา Hi Native สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแอปพลิเคชันนั้นคือ Hi Native ค่ะ Hi Native เป็นเสมือนชุมชนออนไลน์ของคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาต่างๆผู้ใช้ Hi Native มาจากหลายประเทศทั่วโลกแต่ทุกคนก็มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือเพื่อเรียนรู้และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับภาษารูปแบบปฏิสัมพันธ์จะเป็นการถามตอบระหว่างคนในชุมชน Hi Nativeมีทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือทั้ง Android และ iPhone วันนี้อาจารย์จะลองใช้แอปใน iPhone ค่ะก่อนเริ่มใช้ Hi Native เราต้อง Sign Up เพื่อสมัครสมาชิกกันก่อนเราสามารถ Sign Up โดยใช้ชื่อบัญชี Twitter Facebook LangAge หรือใช้ Email Address ของเราก็ได้เพื่อความสะดวกวันนี้อาจารย์จะ Sign Up ด้วยบัญชี Facebook ค่ะหลังจากที่เข้ามาแล้วเรามาตั้งค่าโปรไฟล์กันก่อนนะคะเราสามารถตั้งชื่อโปรไฟล์ตามที่เราต้องการในช่อง Native Language ให้เราเลือกภาษาแม่ของเรานั่นก็คือภาษาไทยและระดับความสามารถในการใช้ภาษาก็คือ Fluent หรือพูดได้คล่องแคล่วส่วน Language of Interest ให้เลือกภาษาที่เราอยากจะเรียนในที่นี้อาจารย์ตั้งเป็นภาษาอังกฤษและระดับความสามารถก็เป็นระดับกลางหรือ Intermediateอย่างที่บอกไปแล้วปฏิสัมพันธ์ใน Hi Native เป็นการถามและตอบระหว่างสมาชิกในชุมชนลักษณะของคำถามที่ใช้ประกอบด้วย 1. How do you say this? เป็นการถามคำศัพท์ว่าคำนี้ในภาษาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร 2. Does this sound natural? เป็นการเขียนประโยคหรืออัดเสียงเพื่อให้เจ้าของภาษาให้ความคิดเห็นว่าฟังดูเป็นธรรมชาติตามที่เจ้าของภาษาใช้หรือไม่ 3. Please show me example sentence with เป็นการศึกษาการใช้คำในบริบทโดยขอให้เจ้าของภาษาให้ตัวอย่างการใช้คำในรูปของประโยค 4. What does this mean เป็นการถามความหมายของคำศัพท์ 5. What's the difference เป็นการถามความแตกต่างของความหมายหรือการใช้คำสองคำ6. Free question เป็นการเปิดกว้างให้สมาชิกถามคำถามอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วเรามาดูตัวอย่างการถามตอบกันดีกว่าค่ะคำถามแรกคุณ BBCNN ถามว่า I have kind of fears of heights. Does this sound natural? จากนั้นเจ้าของภาษา2คนก็เข้ามาตอบคำถามภายในระยะเวลาแค่ 2-3 นาทีคนแรกคุณทูทิโลให้ความเห็นว่าประโยคฟังไม่เป็นธรรมชาตินิดหน่อยและให้คำแนะนำว่าน่าจะเปลี่ยนประโยคเป็น I kind of have a fear of heights เพื่อให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะ fear เป็นคำนามเอกพจน์ต่อมาซินเทีย1397ก็มาให้ความคิดเห็นตรงกับเจ้าของภาษาคนแรกและเพิ่มเติมว่าน่าจะพูดว่า I am afraid of heights แทนอีกตัวอย่างหนึ่งคุณกูถามว่า declare กับ proclaim ต่างกันอย่างไรมาเรียมซึ่งออนไลน์อยู่จึงตอบว่า declaring is saying something or a truth that wasn't known หมายความว่า declaring ใช้กล่าวถึงของหรือความจริงที่ไม่มีใครรู้มาก่อนส่วน proclaiming ใช้ในความหมายที่ต่างกันบางครั้งในการตอบคำถามเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ตอบเป็นประโยคก็ได้แต่เราสามารถเลือกจากตัวเลือกที่มีให้เช่นภาษาที่ใช้เป็นธรรมชาติ natural ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ a little unnatural ไม่เป็นธรรมชาติ unnatural และอ่านแล้วไม่เห็นจะเข้าใจเลย I don't understand การแสดงความคิดเห็นแบบเลือกตอบเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเจ้าของภาษาเพราะไม่ต้องเขียนคำอธิบายยาวๆแต่ในมุมของผู้เรียนอาจารย์กลับมองว่ามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์นักเพราะว่า
เราก็ทราบแค่ว่าเราเขียนประโยคแล้วมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติแต่เราใช้ภาษาผิดยังไงใช้คำศัพท์ผิดหรือโครงสร้างผิดหากไม่ได้รับฟีดแบคที่ชัดเจนผู้เรียนอาจไม่เกิดการเรียนรู้อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือผู้เรียนต้องไม่รู้สึกท้อแท้หรือหมดกำลังใจในการเรียนเพราะบางครั้งเจ้าของภาษาก็จะมาคอมเมนต์ว่าเราเขียนไม่เป็นธรรมชาติเขียนไม่รู้เรื่องอ่านไม่เข้าใจขอให้ทุกคนรับฟังและพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปอย่าท้อเพราะคอมเมนต์เหล่านี้นะคะเมื่อสักครู่อาจารย์นำเสนอในฐานะที่เราเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษจากคนในชุมชนต่อไปเราจะมาแบ่งปันความรู้ของเราให้คนอื่นๆบ้างนอกจาก questions about English ซึ่งเป็นภาษาที่เราเรียนแอปนี้ก็ยังมี questions about Thai ซึ่งเป็นกระทู้คำถามเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้เราไปช่วยตอบค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะซาร่า123ถามว่าถ้าเขาพูดว่าชื่อยามาดะที่จอง7โมงเย็นค่ะจะฟังเป็นธรรมชาติไหมทุกคนคิดว่าอย่างไรคะซาร่า123โพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาอยากจะทราบว่าจะพูดอย่างไรเวลาเข้าไปในร้านอาหารที่จองโต๊ะไว้จากนั้น My HP ตอบว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติควรพูดว่าชื่อยามาดะที่จองไว้1ทุ่มค่ะเพราะ 7pm คนไทยจะเรียกว่า1ทุ่มเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะ Alex 384ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่1ถามว่าสบายดีหมายความว่าอะไรโนบิตะเอ็นจึงเข้ามาตอบเป็นภาษาอังกฤษที่แปลความหมายได้ว่าหมายถึงฉันสบายดีหรือ I'm fine แต่ Alex 384น่าจะหมายถึงภาษาลาวมากกว่าในภาษาลาวหมายถึงสวัสดีหรือ Hello จากการลองใช้ให้ Native ก็คิดว่าเป็นแอปที่สนุกดีค่ะเพราะเป็นการถามตอบจากคนที่เป็นเจ้าของภาษาในชุมชนและส่วนใหญ่เวลาโพสต์คำถามก็จะมีคนมาตอบค่อนข้างเร็วแต่ก็ไม่ได้เร็วเสมอไปก็แล้วแต่กรณีนะคะให้ Native แสดงให้เห็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ภาษาตามหลักแนวคิดชุมชนนักปฏิบัติหลังจากจบบทเรียนวันนี้อย่าลืมไปทดลองใช้ให้ Native กันดูนะคะสวัสดีค่ะ